หลายๆเนาะอันนี้ก็คือเฮากวดกวดกวดต้อมต้อมเห็นบ่ไฟนี่มันก็สิมาฮ้อนแต่แถวนี้ทุกคนแม่จังกำลังขุดคุ้มปลูกหญ้าทุกคนนี่ทุกคนอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลที่ตวยออกมาทุกคนตั้งแต่ออกมายืดออกมาคุณอ่ะคุณห้ามันออกละ ตัวนี้ก็ออกละแต่ว่าออกหน่อยอยู่นี่แม่จันมันได้ช่วยกันยังตัดสุ่มไม้อันนี้บ่ทันแล้วเบิ่งเบิ่งผมเสียหายมือว่านี่ทุกคนดำหมดทุกคนไฟลามโรงไฟลามโรงนักนวงทุกคนพูดลามยังไว้บ้าหุ่นแห้งหุ่นแห้งเฮ็ดมื้อนี้นี่เอาเป็นว่าสบายดีตอนกลางคืนเลยซะนะทุกคนเนาะมื้ออื่นนี่เฮาสิพากันมาแทกมาใหม่นะทุกคนเนาะตอนนี้นี่ก็ค่ำๆอยู่ได้ทุกคนเนาะเขาสิมาแทกทุกคนมาวัดว่าสิมีต้นไม้จากต้นแล้วก็ต้นมะนาวจากต้นต้นนั่นทุเรียนจากต้นนะทุกคนเนาะแต่ว่าต้นไม้พวกนี้ก็ยังบ่ทันตัดเลยทุกคนเด้อยังหาคนตัดบ่ได้เทื่อเนาะเดี๋ยวว่าเราสิได้หาคนมาตัดๆแล้วก็มาเบิ่งนํากันนะทุกคนเนาะว่าสิถึกจากต้นสิได้จากต้นเนาะแล้วก็ราคาทั้งหมดสิถึกอยู่เท่าไหร่เนาะซื้อแบบไม้น่ะอู้เบิ่งบนไฟบนนี้เป็นแปลวบ่คักทุกคนนี่เท่บ่นี่เลขงูได้เลขงูแสดงถึงเลข3272ฮั่นว่าเด้โอ้โหอีหลีเด้ทุกคนบ่นี่เป็นแปลวขึ้นแต่ปุ๊บๆบ่เคยเท่มื้อนี้นี่ก็ถือว่าเฮาพากันมาเฮ็ดอันนี้นี่ถือว่าสะอาดเกือบ 100% แล้วทุกคนเนาะสะอาดแฮงอะได้นี่อันนี้นี่มื้ออื่นเฮาสิเริ่มมาพากันเฮ็ดนะทุกคนเนาะแต่ว่าตัวมาเก็บบรรยากาศตอนแรงๆให้ทุกคนมาเบิ่งก่อนซื้อเพราะว่าโอ้ยสวยสิได้เห็นภาพแบบนี้ทุกคนเด้ไฟลามธงเนาะพากันแผ่วเบิดแรงทุกคนพากันแผ่วเบิดแรงสวยสิมาฮอดนี่บ่แม่นธรรมดาทุกคนเอ้ยเบิดเทือนเบิดแฮงหลายๆเนาะอันนี้ก็คือเฮากวดกวดกวดต้อมต้อมเห็นบ่ไฟนี่มันก็สิมาฮอดแต่แถวนี้ทุกคนมันมาบ่ไกลเด้เพราะว่าเฮาต้อมขี้เนี่ยปุ้มๆเข้าไปฮอดแถวนี้เนาะแถวนี้มันก็สิสะอาดบ่มีเสื้อไฟลามไปต่อเนาะทุกคนเฮาพากันเฮ็ดดีที่สุดละแล้วก็เฮ็ดในช่วงต้องกำลังสิค่ำเพราะว่าช่วงเศร้านะทุกคนท่านอันเป็นช่วงเศร้านี่แล้วแม่นกับช่วงตอนสวยแล้วแม่นลมมันหลายทุกคนเนาะลมมันหลายกลางคืนลมมันสีนิ่งทุกคนเนาะเฮ็ดให้บ่ให้มีไฟลามแน่นอนเฮาเฮ็ดนี่กล้าแบบเอา 100% ละจึงมาเฮ็ดได้ทุกคนบ่มีเฮ็ดสิโบสิเบได้ทุกคนเฮ็ดอันนี้นี่เนาะเฮ็ดแบบธรรมดาธรรมดาบ่ได้เนาะต้องพากันมาเฮ็ดในช่วงที่แบบว่าเออมันไฟบ่ลามแน่นอน 100% เท่านั้นทุกคนเนาะโอ้สุ่มบักใหญ่ทุกคนเด้คักแท้คักว่ามื้ออื่นนี่ถ้าเบิ่งเด้อทุกคนแปนมืดนี่นี่บ่แถวนี้เกี้ยงหมดแล้วเนาะเกี้ยงหมดละมืดละทุกคนมืดแฮงละมื้ออื่นอยากมาลุ้นกันว่าถึกสิถึกต้นทุเรียนจากต้นเพราะว่าแต่เสาร์นี้ห่าเสาร์นี้นี่ตัวคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณ20กว่าเมตรนะทุกคนเนาะคันปลูกทุเรียนก็น่าจะได้ประมาณ3แถวเนาะแม่จันแต่เสานี่ฮะเสานี่เท่าไหร่จักเม็ดบ่ฮู้เลยโอ้โหไปตัดดินได้ซะแม่จันว่ากล้าว่าประมาณจักเม็ดเนาะเนาะลูกก็ว่าประมาณ20ปลายเม็ดคือกันมาถ่าเบิ่งนํากันทุกคนมื้ออื่นนี่สิถึกอยู่ประมาณจักเม็ดเนาะเฮาต้องเอาออกจากหัว8เม็ดเอาเข้า8เม็ดย่านได้แต่2แถวอยู่แต่ว่ามันกว้างขึ้นบ่แม่จันมันเจิดออกบ่เนาะมันเจิดออกนอกกันในนึงเนาะฟังนี่เออมันก็โอเคอยู่ได้มันสิเจิดออกไปทางนี้นะทุกคนเนาะอยากฮู้กันว่าสิได้อยู่จักเม็ดทุกคนเอาออก4เม็ดแล้วย่าบ่อยู่หั่นเออออก4เม็ดก็ได้เอาออกจากหัว4เม็ดแล้วก็ปลูกมะนาวทั้งแคมก็ได้เออแคมเม็ดนั่นแม่กระดัน2เม็ดก็ได้แม่นอยู่ปลูกมะนาวออกทางแคมประมาณจักเม็ด1 2เม็ดก็พอดีคือแม่จันเว้าหั่นแหละ
ล้วก็สิเอาห่างต้นต่อต้นนี่สิประมาณ8เมตรทุกคนเด้ออกประมาณต้นต่อต้นนี่8เมตรแล้วก็ถ้าเบิ่งสิมีจักต้นต้นทั่วเหรียญอยู่ห่างละเครื่องกลางนี่เลยได้3แถวเนาะลูกก็ว่าได้3แถวแนวเดียวกับย่าเฮากับปูนมันได้3แถวน้อยอันมันเนาะที่จริงเนี่ยนะมาตรฐานมัน8คูณ10เด้แต่ว่าส่วนหลักเขาจะว่า8คูณ8ก็ได้แต่ว่ากระทาเบิ่งเลยทุกคนเนาะเฮ็ดให้มันได้หลายที่สุดว่าซั่นซะแต่ว่าก็ยังบ่ฮู้เท่าสิได้จักต้นแต่ตัวกะเบิ่งนี่เบิ่งเด้อตัวสิกะลองเบิ่งเด้อแถวนึงสิได้ประมาณ1 2 3 4 5แถว53 53 53155 35ได้ประมาณ10กว่าต้นว่ะทุกคนบ่ฮอด20ต้นได้นี่ทุเรียนนี่โอ้โหแต่ว่าคันว่ามันได้หน่อยนี่ก็สิเบิ่งเอาเนาะทุกคนเนาะคันต้นทุเรียนได้ประมาณ20ต้นกับต้นบักน้ำก็น่าจะได้หลายอยู่ทุกคนเอ้าเจอกันมื้ออื่นทุกคนมาเบิ่งว่ามื้ออื่น20สิแปลนซําไดเนาะกลางคืนได้ประมาณนี้แหละเนาะสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้นี่ก็อยู่ที่ข้อไก่เฮาคือเก่านะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาสิมาปลูกหญ้าบานอิสราเอลที่ได้มาจากสวนสวนตัวยูนะพูดแหละทุกคนเนาะจากสวนตัวยอยพูดแหละทุกคนมาเนาะมื้อนี้อันนี้นี่ก็ยังบ่ทันล้อมเลยทุกคนยังบ่ทันไปเอาเถอะตะนางเขาจะส่งหากับฮอดตอน 3:00 น.เนาะเดี๋ยวมื้ออื่นคันว่าได้ไปสวนเดี๋ยวสิเอ้ยคันได้เข้าในเมืองเดี๋ยวสิไปแวะเอาเนาะทุกคนเนาะอันนี้นี่ก็ไก่มื้อนี้นี่เฮาเกลือใส่กับผักกะหล่ำทุกคนไก่กินดีแท้ดีว่าทุกคนเด้เนาะก็ยังกินยังบ่ทันแล้วเถอะเกือเศร้าสวยแรงเศร้าสวยแรงเด้ทุกคนไก่นะเนาะบ่แม่นเกือแต่เศร้าแรงเด้ไก่นะที่เอามาแต่ส่วนนะทุกคนจ้อยจ้อยแต่ว่าเอามานี่นี่ผ่านไปบ่ฮอดอาทิตย์ทุกคนไก่เริ่มตุ้ยขึ้นมาเริ่มมีเนื้อมีหนังเนาะยกตัวอย่างไก่เหลืองนี่ทุกคนไก่เหลืองนี่แล้วแม่นตอนออกมาได้ใหม่ๆนี่แม่นอุ้ยทุกคนได้จะมันซาดคมว่าจ้อยทุกคนจ้อยแท้จ้อยว่าจ้อยเป็นใบมีดเลยตัวมาจับมือก่อนนี่รู้สึกว่ามันเริ่มตุ้ยขึ้นหลายทุกคนเริ่มตุ้ยขึ้นหลายเลยเนาะบ่แม่นว่าตังเว้าดอกทุกคนตั้งแต่เอามานี่นี่ไก่มันเริ่มตุ้ยขึ้นมาแห้งแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาเกลืออย่างดีเลยนี่เบิ่งไก่ตัวนี้ทุกคนไก่ตัวหัวร่อนนี่นะจนสิตายได้ทุกคนทั้งหลังนี่บ่แท้บ่แม่นทุกคนจนเห็นแต่กระดูกทุกคนมามื้อนี้นี่ไปจับเบิ่งป๊าทุกคนเห็นบ่ทั้งหลังนี่ยังเห็นเป็นเนื้อมีหนังเห็นบ่ขาวๆนี่นะมาสุดก่อนยังเห็นเป็นกระดูกแหลมๆเลยได้ทุกคนบนทั้งหลังนั่นน่ะทุกคนอันนี้ก็อิ่มแล้วนี่ไก่นี่ฮู้ว่าเลี้ยงอยู่นี่แต่แรกโชคดีละบ่ได้ไปอยู่สวนพุ่นน่ะแต่ยังมีแบบมีเนื้อมีหนังแบบตุ้ยดีเนาะทุกคนเนาะเฮาเกลือเศร้าสวยแรงเศร้าสวยแรงเนาะมื้อนี้เฮาเลยสิมาเฮ็ดอาหารให้เพิ่นอีกทุกคนแต่ว่าอาหารเก่าก็ที่จริงก็ยังบ่อยากตักมันเด้อทุกคนเฮามีแหน่แดกเนาะรู้สึกว่ามันก็เริ่มขยายมาหลายแล้วทุกคนแต่ว่าเฮายังบ่ทันได้ตักมันเถื่อนทุกคนเลยตักว่าสิตักก็เอ้ยจักจังได๋แล้วอยากให้มันขยายให้มันเต็มก่อนทุกคนอยากให้มันใหญ่เต็มที่ก่อนว่าซั่นซะเดี๋ยวไปแล้วนี่ตัวได้ไอเดียที่ตัวขึ้นไปถึงภูทุกคนตัวขึ้นไปถึงภูเราได้ไอเดียเขาเจ้าบอกว่าเอ้าคือบ่ปลูกอ่ะนะมันต้นให้ไก่แน่ฮะน่ะปกติตัวก็บ่เคยคิดเรื่องมันต้นเลยทุกคนแต่ว่าหลังจากคนเว้าแล้วก็ดีคือกันเด้มันต้นให้กับไก่นี่มันก็ได้สารอาหารที่ดีฮะนะทุกคนเนาะเบิ่งแหน่แดงเฮาอีกก็ถือว่าขยายออกหลายเด้ทุกคนขยายออกหลายอีหลีนี่ๆๆแถวนี้เริ่มขยายออกมานี่เดี๋ยวอีกจักประมาณจัก4มื้อนี่ตัวเสื้อเลยว่ามันสิเต็มนี่ทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบขยายตัวออกมาเรื่อยๆนะทุกคนเนาะจับน้ำมันก่อนน้ำเนี่ยก็เย็นดีได้ทุกคนถือว่าอยู่นะเย็นดีเลยแหละทุกคนเนาะได้รับสารอาหารที่ดีเลยทุกคนเบิ่งสีน้ำนี่เบิ่งสีน้ำที่ไส้นะทุกคนสารอาหารเต็มเลยทุกคนหากมันก็เริ่มออกมาละนี่หากนะหากเริ่มออกมางามๆละเบิ่งนี่ซี่ตัวไอ้เบิ่งก่อนกล้องบ่จับเว้ยอึ๊บนี่คนเบิ่งฮักเริ่มออกมาหลายแล้วนะทุกคนเนาะกะหลายอาหารนะทุกคนมีแหน่แดงเนาะแต่ยังบ่ทันตักให้มันกินจะคาบเถื่อเคยตักให้มันตอนมาใหม่ๆซื่อๆตักเอาอยู่สวนอยู่เฮือนพ่อมันเพราะว่าอยู่เฮือนมันหลายแฮงทุกคนเนาะตัวได้ตักมาเตรียมว่าเอามาขยายแน่แหละทุกคนเอามาขยายเด้แล้วก็เอามาให้ไก่กินแน่เนาะสุดก่อนนี่เนาะคันว่าเอามาใส่บ่อนี่เลยอย่างเดียวมันคือสิเต็มง่ายขนาดที่จริงนี่ต้องให้มันเต็มเต้นทุกคนมันจึงสิขยายได้ไวขนาดทุกคนเนาะแต่ว่าอันนี้เอามาแบบเอามานี่เป็นมื้อที่2นี่แหละมื้อที่2ที่3นี่แหละเนาะมันก็เริ่มขยายออกมาหลายแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาว่าสิมาขยาย
ญาวานอิสราเอลนํากันเนาะกะอยู่บริเวณนั้นค่ะทุกคนแต่บ่ฮู้ที่ว่าสิเอาอยู่บริเวณใดเนาะเดี๋ยวตวยไปเอาหมวกแล้วสิไปหาเบิ่งแม่จันเนาะแม่จันสิปลูกทางใดเนาะแม่จันกําลังคุดคุ้มปลูกหญ้าทุกคนเฮาเฮ็ดเป็นคุ้มสิน้ําอยู่พายุเด้นี่ลงไปนี่ก่อนอืมเพราะว่ามันเลือดอีเยปลูกไปนี่ลงไปแล้วเราก็ปลูกมานี่นี่หน่อนี่น้ำบ่ถือมันบ่วะบ้าหุ่นน้ำสีขาวสีแดงน่ะเอ้ยมันคือบ่ออกเนาะอ้าวมันยังแห้งจักน้อยพุ่นล่ะเนาะพุดแบบนี้ทุกคนตอนมาดองอ่ะพูดเด้อกับว่าเดินดองอ่ะแม่อันเด้อคือว่าอันคิดว่าอยู่ไก่เอาเท่เอาว่าเพิ่นว่าดิเออพูดถึงกับว่าคิดว่าเดินเฮ็ดดองคือว่าไก่เอาเท่เอาว่าแท้จริงแล้วอยู่มอมอนี่ไก่เฮือนใช่ป่ะเออคือสิแม่นข้ามไปพุ่นเลยเนาะอืมความเข้าใจปูดปลูกหญ้าว่านแล้วก็พดน้ำด้วยเอามาช่วงยามแรงดิปูเขาจะได้หดน้ำเขาปูเขาก็ได้ไม่เป็นท่านเป็นแค่เลยนะเป็ดปลาลับมาลอยก็ไม่ได้ตักเสียดกินแรงก็คักคุณกินเมื่อเวียงสุนี้สิไปเอารถจักรต้อยมาบ้านทุกคนพอมีรถจักรขี่ไปในบ้านไปสิเด้อไปเรียกกันว่าขี่รถจักรตืดไปไปสวนมีเจ้ากับต้อยก็ขี่รถเยื่อไปกูยังใส่แห้งบ่ได้เนาะแบบนี้เนาะไม่จักเดือนค่อยใส่แห้งขุดแบบนี้ได้มั้ยจะใส่บางๆอ่ะมันหาแห้งๆเขาก็ได้ใช่เฮาจื้อได้ว่าตอนนั้นหั่นเอ้ยเลี้ยงมีลูกและอันเออ5ก็มีนะทุกคนตอนอู้กันยังน้อยประมาณอู้ก็ประมาณอายุ12 13ปีแล้วยังน้อยเฮาก็บ่ฮู้เรื่องอะไรของการมีลูกเฮาก็ฮู้แต่ว่าเพิ่นมีลูกแล้วเพราะเราอยากกินอยากกินอันมันทุกคนอยากกินมันแล้ววันนี้อู้มันยังน้อยอู้คุดมันบ่เก่งอู้บ่ฮู้คุดได้ล่ะเอ้ยเลี้ยงกันแล้วไปนําไปล่ะไปคุดมันนั่นโลกโลกก็มันนั่นก็ได้คุดมาล่ะมาฮอดตอนแรงอ่ะลุลูกมาฮอดตอนแรงตอนแรงอ่ะลุลูกราคานั้นมาแล้วเอ้ยเลี้ยงมีลูกบัดนั้นมาแล้วหลายเดือนต่อมาเอ้ยเลี้ยงมีลูกอีกล่ะเออเลี้ยงสิส่วนไปอันส่วนไปเสือวะเออส่วนไปห้านอกเออเลี้ยงเออเลี้ยงก็มีลูกอีกวันนี้อยากไปห้านอกนะอู้เพิ่มไปนะยานยานเราลูลูอีกสมพอเพิ่นว่าตอนทองอ่อนๆเพิ่นเห็นหนักขึ้นแม่ได้แท้เนาะโอ้ยขุดมันชั่วสิได้กินมันมันป่าขุดบักเลิกๆใส่เหือใส่แห้งมันยังบ่เขาเอิ้นว่ามันยังบ่เกาะเลยเนี่ยเฮ็ดบ้านเกาะเลยปลูกออมซุ่มนาได้ได้แม่นี่ลูกก็บ่แพ้ท้องก็สบายล่ะเนาะกินแต่ข้าวปุ้นอีกเท่นหนึ่งยานเด้อกะกินข้าวปุ้นยานเด้อไปกินข้าวปุ้นยากดิที่เป็นอาหารหลักเ
เมื่อพน้อยเขาฟังว่าอันอยากกินน้ำอ้อยกินแท้กินว่าจนสิเป็นวินวะสิละกินไล่มันว่านอยากด้วยเนาะอยากกินไส้เอาแถวเจ้ามาแล้วทุกคนตัวจริงมาละเมื่อกี้คาเรียกในหนึ่งนะทุกคนน้องกาอันนี้นี่กาเป็นคุ้มที่แม่จันพากันมาซ้อห้างพูดแม่จันเอาเลี้ยงกันไปเล็กกันยังได้ดีนะให้มันแตกกับวะวะที่จริงมันขยายออกได้หยาเนี่ยมันพึ่งออกอยู่อันนี้นี่มาจุดเฮ็ดอันนั้นแล้วก็ทำความสะอาดในหนึ่งนะทุกคนเนาะใจกาขนาวใส่ปุ๋ยใส่ยังได้นี่แป๊บเดียวกับปุ่มเลยละนี่แม่นะแล้วก็หวดปุ้ยก็จะหวดน่ะฟุ้นหยังที่ใกล้ทุ่งอ่ะพุ่งแล้วบ่แม่นน่ะมีป่ะโอ้คันใส่ฟุ้นใส่น้ำน้ำแห้งคักนี่โอ้คำบ่ไปใส่มันวันสิพาทุกคนไปเบิ่งข้างหลังแต่ว่าน่ะโจ๊ะไว้ก่อนเนาะเพราะว่าข้างหลังตัวกับบ่ได้ย่างมาจากบาดเด้อค่าเวียกนั่นค่าเวียกนี่เนาะไม่จันเนาะคัดเสียตอนสวยกับพัดฮ้อนคันนี้ตอนแรงกับพัดกระเทินละเดี๋ยวมืออื่นเศร้าอ่ะซะมืออื่นเศร้าเดี๋ยวทีไปเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะทุกคนเนาะทางหลังแล้วจึงว่ากันปลูกหญ้าคนอื่นเพราะว่าหญ้าอันตัวเดิมมันแตกค่ะกับกู้บัดได้โลดแซ่จนใบป้งนะแต่ที่จริงกับบ่ถึงขั้นใบป้งก็ได้แต่ไอ้โลดหั่นบ่มีเวลาไปปลูกซื่อๆเนี่ยนะขี้ดินทั้งลุ่มมันงามแท้งามว่าแท้น่ะคันว่าโอกาสได้มานะฮอบหน้านะลูกอ่ะคันว่าสิปลูกมันลูกสิไปขุดเอาขี้ดินหั่นล่ะแท้ลูกสิขุดเอาขี้ดินทั้งลุ่มมันไปแล้วไปปลูกมันไว้ทางเทิงพี่อาจจะไปปลูกทางไหนแม่จันที่จริงคันว่าอันนั้นเฮาซับลงนี่ก็ได้นี่ซับแปลงอย่างนี้ลงไปจุดปลูกบ่นี่ก็ได้ติว่านี่มันเฮาขุดแล้วมันสิฟื้นมาก็ลาไปวนเนาะก็เอาตอนนี้นี่ก็สิมาเริ่มเนาะทุกคนเนาะหดน้ำสิขุมก่อนแล้วจึงสิไปเริ่มปลูกนะฮะหลายขุมเติบอยู่ได้เนาะต่อไปแถวนี้ก็สิเที่ยวล่ะเต้ยลูกเอาบุกหัวมันออกไปดิมันจุ้งขุมขุมถลนมันไปบ่บ่อนมันสิย่าล่ะบ่นว่ามันเนื้อมันซุ่มๆนี่ก่อนประหยัดน้ำนี่ลูกเอ้ยแม่บ่อยู่มื้อซางมื้อแลงลูกก็มาหดเด้อเตาแรงคุณน่ะเออแม่มันบ่ทันติดเฮาก็ต้องรีบปลูกเซาแรงล่ะบ่ลูกลูกรอสิหดแน่นะหดแต่3มื้อหดเท่านี้ป้าลูกมันติดก็แม่หดไวแม่ปลูกมากันพุ่งเลยมันขึ้นเลยฮะแม่ว่าเศร้าแรงเลยฮะน้องวัดเลยไล่นี่ทุกคนอันนี้เป็นยาหวานอิสราเอลที่ตัวเอามาทุกคนตั้งแต่เอามาคุณนะทุกคนหากมันออกละ ตัวนี้ก็ออกละแต่ว่าออกหน่อยอยู่แป๊บเดียวนึงก็ออกเลยเห็นเนาะที่จริงปลูกเบิดก็ได้มันบ่ตายแน่นอนดอกหญ้านี่นี่ถ้าปลูกแล้วยังตายอยู่ก็ถือว่าเกินไปนะแม่จันเอาจักต้นแม่จันลูกว่าจักต้น3บ่หลายพุ่นวะเอาซื้อ3พุ่นวะบ่ฮู้แหละเอ้าที่จริงก็ประมาณนี้ก็ได้หรือว่าอยากใส่หน่อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เฮาปลูกเอา2ซะแม่นะ2วะ2ก็2เสียบใส่เสียบใส่ซื้อได้ทุกคนปลูกง่ายหญ้านี่ซื้อบ่ลูกอันนี้บ่ถือฮอดนําซ้ําเอาไว้แช่ไว้ก่อนดิแท้มันโฟมกันเสียบใส่ซื้อๆแล้วสิมีหยังหญ้าอันนี้โอ้น้ํามันแห้งแม่จันบ่เหลือน้ําจักหน่อยเลยว่าอันบ่ถือน้ําบ่แม่นเด้น้ํามันแห้งเด้บ่มีจักหน่อยเลยเนื้อน้ำบัวหนึ่งนะคุณนะแม่จันขึ้นเบิ่งจุดสิเบิดจุดสิเบิดบัวจึงสิเห็นน้ำโอ้ตัวนี้นี่คือสิงามนี่เห็นบ่
ตัวนี้ว่าเราเห็นมันโป่งไหมจ๊ะเห็นบ่มันซื่นดีมันออกมาแบบงามอันเก่านี่ก็ลอกออกก็ดีนี่แบบนี้ปลูกนี่บ่ขึ้นบ่จักสิว่าล่ะนี่พบลงไปแล้วสิเอาปุ๋ยมาใส่อีกทุกคนนี่ทุกคนเสียบใส่เลยเนาะนี่ค่ะมันกำลังแบบได้กินน้ำอิ่มๆมันล่ะบ่ได้กินน้ำต่อหากมันกำลังออกตัวยูเทิงนี่มาเปียกย้อนอ่ะนะมาหดมือใส่เมื่อกี้สินี่แถวนี้นี่มันได้น้ำอยู่แล้วทุกคนปลูกไว้นี่แป๊บเดียวงามทุกคนแบบนี้เนาะก็ดียูแบบว่าเฮ็ดอย่างละมีคนพาเฮ็ดพาไปเฮ็ดอย่างมันก็คือว่าพักยูโอ้เรื่องเฮ็ดข้อไกลคือกันท่านเฮ็ดคนเดียวมันกับบ่ปันใดนี่แม่จันมาเฮ็ดช่วยกะให้ได้ดีเลยแหละว่าเป็นใครแหละซัมสิปลูกทุกคนเอ้ยซัมสิปลูกดินแนนยุความเหือนี่ก็บ่ฮู้ควงแปลว่าเฮาตื่นเช้ามาเฮาได้เฮ็ดเลยน่ะทุกคนเฮาได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับมันมันก็เลยแบบรู้สึกดีกลัวปลูกอยู่สวนตื่นมาแล้วได้ใช้ชีวิตกับมันเลยพวกนี้นี่ปะไว้เดี๋ยวนี้นี่ก็งามพอแห้งแล้วคั่นเอาปุ่นมาใส่อีกโอ้โหแห้งล่ะแห้งพิลึกพิโลด้วยล่ะนี่ได้กินน้ำทุกมื้อพร้อมนี่เอาก็ต้องมีทางเกี่ยวทางไปปลูกแล้วสิไปปลูกตันเป็นแท่นกับบุคคลปลูกไปกะได้หลายเต็มแล้วทุกคนคันว่าเดี๋ยวจะไหนมันใหญ่มันก็สิเขียวสุลุมหุ่มเลยแถวนี้นะแม่จันเนาะเขียวนานาเลยโอ้สลัดเพิ่งก็งามมีได้แม่จันคุณดินแถวนี้ในดีนะทุกคนเอานะแม่จันขุดในเดียวละเอาน้ำหดมาซั่นอ่อนอุบยุบเนาะมันก็อ่อนยุบอ่อนยุบๆเลยงัดเข่านี่โอ้สบายสบายเนาะทุกคนเบิ่งเด้อแต่ว่าได้ยุ่งหดหลายนิดนึงดินดีทุกคนแถวนี้นะปลูกอะไรกันยังคือว่าคักอยู่ห้าปลายร้ายทุกคนนี่ยกเข้าไปแข็งวะแป๊บเดียวเลยทุกคนเขียวซับเลยล่ะนี่อันนี้หากมันไหลอ่ะนอนเลยแล้วล่ะนี่ทุกคนน่าจะประมาณ2อาทิตย์นี่มันสิเริ่มแบบหากมันจับดินแล้วมันก็สิงามเนาะมันจะเนาะประมาณจะ2อาทิตย์พุ่นล่ะไปทุกคนวันนี้นี่กะสิว่าทุกคนไปเบิ่งเนาะว่าหลังจากที่ว่าไฟลุกเป็นยังไงสบายดีอุคัมสบายดีอุคัมไปตลาดมาทุกคนเก่งได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าอันน่ะจอดรถอยากเสี่ยวนิดนึงเด้อไปจอดรถย่านแต่สิถึกอันน่ะแคมป์อันนั้นเนาะเจ้ากระยับมาทางนี้หลายโพดค่อยไปจอดรถค่อยบ่มีเงินใช้แล้วค่อยไปแลกเงินบ่มีเงินจ่ายทุกคนไปแลกเงินแล้ววันนี้ล่ะ
โอ้ยแรกแล้ววันนี้สิไปหาไอ้ไข่สิไปจอยมุงเด้อเนาะปะไอ้หาแรกเงินเลยย่างไปซื้อก่อนแล้วก็ค่อยไปกลับมาคักเนาะเพิ่นขี่รถใหญ่ไปเองเด้อเดี๋ยวนี้นี่ถ้าขี่แต่รถเก๋งทุกคนรถอันนั้นล่ะบ่ได้ซื้อรถอันน่ะซื้อรถคันใหม่ซื้อรถอันน่ะโอ้ขันเจ้าไปเสกไปเข้าขี่กับเป็นเกียร์กับพุกเด้อคําอยู่ลาวน่ะบ่คืออยู่ไทยเด้เกียร์กับพุกก็ได้ครับแม่นเนาะยากอยู่ดิไปตลาดสบายไปเองมาเองเดี๋ยวนี้มึงจอดรถทุกคนห้อยติดรถอยู่แต่แจ่ฟังนี่ซ้ายทางขวาพี่ไปออกพี่เดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งข้างหลังเพราะว่าข้างหลังคุณไปเบิ่งว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่จุดไปแล้วนี่เป็นจังไหนเนาะเพราะว่าตัวไปถ่ายตอนกลางคืนล่ะมาตอนเช้ามาหลับบ่ได้พาทุกคนไปเบิ่งเลยตัวกับคาเวียร์มันคาเวียร์นี่จนแบบจำแรงทุกคนนะจึงสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งว่าความเรียบร้อยนี่เป็นจังไหนละเมื่อคืนนี่โอ้ยข่อยเฮ็ดไฟลุกจนแบบอยากว่าประมาณ10เมตรพุ่นเลยลุ่มกระเทิงนะไม่ใช่เนาะปีนี้อ่ะพูกบักหนาวพูกกันเดี๋ยวแค่ละบ่ปีนี้เอาบักหนาวอย่ามาเลี้ยงก่อนมาเลี้ยงละเอาบักหนาวบักหนาวทั้งบักหนาวทั้งทุเรียนแหละปีนี้ปลูกข้าวก่อนทั้งหมดเลยปลูกข้าวมันเขียวเต็มนี่ไก่เฮาก็ขังเด้ไก่เฮาก็ขังปลูกข้าวไว้หมดนี่ปลูกข้าวไว้กินปีนี้นี่คือสิคักเนาะเมนว่าเรื่องต้นไม้นี่หลายคนบอกว่าให้จงไว้จงไว้นี่มันห่มมันหากมันไปกินนะทุกคนเวลาหากมันหากมันแพร่กระจายออกมาน่ะที่เห็นต้นไม้เขามันบ่งามทุกคนพวกต้นบักนาวพวกอย่างนี้ของเขามันสิบ่งามก็เลยแบบตัวอยากเอาออกให้มันมืดเนาะโบเมนว่าตัวโบอยากจงไว้ดอกไม้พวกนี้บักนาวอันนี้ก็แพงคันคือใกล้นี่จะน้อยเดิมมันใหญ่นี่อู้กับตัวจะเอาไปขายเพราะว่าเมื่อนั้นแม่ไปถามราคาโลแสนสี่คุณนะแสนแมนชื่อเท่าไหร่ไว้เดี๋ยวเบิ่งก่อนเลยสองร้อยกว่าบาทคอยเบิ่งเหรอเดี๋ยวนี้ไก่อยู่พี่เนี่ยสองร้อยกว่าบาททุกคนกิโลนึงนะคิดเบิ่งโล218บาทบริลกไหมไก่แบบเป็นตู่เลยทุกคนนี่ทุกคนเบิ่งแปนไปแล้วนี่แถวนี้นี่กับแถวนี้จุดมือวานี่เห็นบ่โอ้ยอุคอมบ่เห็นหรอกบ่เคยได้มาข้างหลังแถวนี้นี่ถือว่ายังหกหลายทุกคนหกหลายเปื้อนหลายเพราะว่าเขายังตัดสุ่มไม้นี่บ่ทันแล้วเบิ่งความเสียหายมือวานี่ทุกคนดำมัดทุกคนแถวนี้แต่ว่าอันนี้นี่เอายังคูดเราไปเฮ็ดฝุ่นนี่โอ้บ่งามได้นี่เนาะอูเนาะเอาไปเฮ็ดเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยหยังหรือว่าเอาต้นไม้หยังมาปลูกใส่นี่นะทุกคนบอกเลยว่าสุดความงามนะทุกคนเนาะกานี่แหละทุกคนเฮาคันเฮาปลูกเต็มนี่นะต้นไม้เสียนะฮะนี่พอมีมาตัดเหล่าไม้ไว้ใส่แม่นพวกอันน่ะต้นก่อพวกก่อไผ่นะทุกคนคันว่าอันน่ะคันว่าอันนั้นนี่สิให้พอมีเพิ่นมาตัดเนาะหลังจากตัดนี่สิเอาเก็บไม่ไผ่นี่ทั้งหมดทุกคนสุดนี้นี่สิได้เก็บไปทั้งหมดแต่ว่าปลายมันเฮาก็สิได้ตัดออกเนาะเก็บไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ใส่นั่นใส่นี่แม่นคันเฮาเอาไว้แล้วเอาไว้บนห่มมันน่ะเอาไปไว้ในนั้นก็ได้คงเลยเขาเจ้าก็ได้ไปใส่จิกน้อยเด้อเฮาก็ได้ออมนี่จิกน้อยเฮ็ดหายอยู่นี่โอ้เฮ็ดหายอยู่นี่สิได้เข้าประมาณ5 6เป่าอยู่ได้ดิแต้ว6มันก็หลายกว่าหั่นจักก็เว้าเวอร์5 6เป่าซั่นสิพออีหยังคันเฮาเฮ็ดให้เสื้อนี้ฝุ่นโคตรดีเลยโหยสุดยอดคันแถวนี้นี่ถือว่าคันปลูกข้าวปีแรกเนี่ยปฏิโทบอกเลยเด้อคันฮอดยามฝนนี่ฝนลงคะๆนี่บอกเลยว่าสุดงามงามแท้อยู่นี่นี่เฮ็ดให้มันเต็มนี่ทุกคนบอกเลยว่าได้ข้าวหลายเป่าอยู่เต็มนี่ฮอดหน้าฝนนี่ฮอดหน้าฝนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี้คอนเทนต์อยู่บ้านเฮาหลายอยู่อาจจะบ่ได้เดินทางเนาะอู้คําอาจจะบ่ได้เดินทางมีแต่ตัวย่อยออกเดินทางคนเดียวเนาะอู้สิอยู่นี่แหละอู้สิมาเสียยาให้ได้แฮมน่ะตัวเจ้าบ่เคยเห็นแฮมน่ะเป็นจังได๋แฮมยังบ่ตะแฮมว่ะมันคือหยังเอาไปเฮ็ดหยังเอาไปเฮ็ดยาปลาหึเฮ็ดยาปลาอันนี้เด้นี่ต้นมันนี่แฮมนี่โอ้ขอตัดทิ่มมาหลายต้นว่านี่เด้อู้คํานอนไม่จันมาหักเอามื้อเช้านี่ล่ะแถวนี้นี่ไม่จันยังห่วงกินน้อยเด้คาดว่าเอาน่ะเอาน้ำมาฮดนี่อีกจักประมาณอาทิตย์นึงเนาะอูเนาะอาทิตย์นึง2อาทิตย์นี่บุดขึ้นมาใหม่แหละทุกคนอันนี้นี่เนาะหลังจากที่แบบว่าเคลียร์ลังเม็ดยังเหลือทิ้งที่สำคัญที่จะต้องเคลียร์ก็คือ1ไม้ไผ่นี่เนาะ1บังเด้อ1สุม2 3 4 5 6แล้วก็7สุมเนาะทุกคนเนาะทั้งเม็ด7สุมคันเคลียร์ออกเม็ดแล้วก็มีต้นไม้พวกนี้เนาะทุกคนน้องเป็นไม้อันนี้แหละแต่ว่าไม่ดูหั่นสิได้เอาเมียนอยู่ไม่ดูหั่นน่ะแต่ว่าไม้พวกที่เหลือนี่ก็คือเอาออกเบิดนะทุกคนเนาะแล้วก็สิบ่ได้เอาทิ่มเนาะทุกคนบางทีก็สิเอาปะไว้เอาไปซอยเอาไปซอยไว้แล้วก็เอาปะไว้ห่มเนาะอูเนาะเอาไปซอยไว้แล้วเฮ็ดเป็นไม้นําไส้เหมือนกันน่าจะโอเคอยู่ทุกคนคันเฮาบ่เฮ็ดเดิมมันก็บ่ปิงบ่สร้างรายได้แม่นคันเฮาข่อยบ่มานี่บ่ได้เกิดได้นี่จะเสือบ่แล้วเขาไป
ใจหลายเด้อที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเฮาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี่เจ้าคิดเบิ่งจักมือเอาหลังจากที่เฮาแล้วนี่ตั้งแต่เอาตั้งแต่ตอนนั้นมานี่เวียกอยู่นี่ถือว่าไปได้ไวขนาดเด้เจ้าเสือบ่เจ้าลองคิดเบิ่งหลังจากที่แล้วงานแต่งเฮาได้อย่างใดอยู่เฮือนนี่ได้หลายอยู่ได้ลูกใกล้ได้ได้ทั้งคอกไก่ได้ปลูกหญ้าได้เอาเครื่องเอาของมาหลายสิ่งหลายอย่างได้เริ่มจากการเลี้ยงไก่เนาะครับทุกคนคันว่าตวยบ่มาเริ่มนี่กะแม่นคันข่อยบ่มาเริ่มนี่แม่จันก็สิเลี้ยงแบบกินทั่วไปบ่ได้คือสิเลี้ยงขายหยังวันนี้แม่คันมีคนอยู่นําแล้วเฮ็ดนําแบบนี้เราอยากเฮ็ดมันแท้เนาะเฮ็ดคนเดียวล่ะก็บ่ร่อนเนาะแม่จันก็พ่อจ้อยก็เฒ่าแล้วหั่นน่ะแม่นเขาก็ต้องการลูกอยู่นําหั่นน่ะเพราะง่ายๆก็คือต้องการลูกอยู่นําแต่ว่าอนาคตก็บ่ฮู้ว่าสิอยู่ไสแท้ดอกแต่ว่าช่วงนี้หั่นก็อยู่ร้องซานแล้วก็ไปเวียงจันทน์อยู่ร้องซานไปเวียงจันทน์เดี๋ยวจักน้อยได้อีก 5-60,000 ก็ไปเวียงจันทน์อีกนี่แม่นเนาะเดี๋ยวไปหาแม่สุกพ่อสดหาแม่สุกกับพ่อสดว่างก็อยากมาร้องตามมาได้พร้อมเสมอโอ้ยเขาบ่คิดสิมาติบ่แม่สุกขาดตามธุรกิจนี่จักสิเอาเวลาได้มาแม่สุกฮะอ่ะนะทุกคนเนาะตอนนี้นี่ก็ใกล้สิค่ําแล้วทุกคนเดี๋ยวตัวสิขอทุกคนขอตัวลาทุกคนเนาะแม่นไผที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปส่องตัวย่อย2รอบพะเลาะแน่เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ฝากไปกดติดตามส่องน้องอู้เด้อบ๊ายบายเด้อดันให้น้องอู้ปีนี้ได้ 100,000 ซับแล้วก็ได้ลูกแม่นละปีนี้อยากได้ 100,000 ซับแล้วก็พอดีได้ลูกน้อยจังได๋ก็ฝากทุกคนไปติดตามเนาะซองน้องอูลองซานเนาะใกล้สิฮอด 100,000 ซับแล้วฝากทุกคนไปติดตามได้เด้อมันสิเป็นเอาเด้อเนาะแม่นอ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า